นนี้กำลังอยู่ในเมืองกันบันดุนี่คือสภาพตัวเมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนผู้คนที่นี่มีชีวิตสมัยใหม่คนรับอิทธิพลแนวคิดจากประเทศอังกฤษมีหลายอย่างที่อังกฤษมีอิทธิพลต่อผู้คนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการอาหารการกินเครื่องดื่มส่วนทางการประกอบอาชีพต่างๆสภาพบ้านเมืองคล้ายๆกับที่เมืองดาร์จิลิงของประเทศอินเดียอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นสบายในช่วงฤดูหนาวที่นี่เขาใช้น้ำจากทะเลสาบในการทำน้ำประปาเพราะฉะนั้นเป็นเมืองที่มีอัตราแรกให้ของประชากรค่อนข้างมากสินค้าส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียที่นี่ก็จะมีน้ำชาในอาหารในช่วงเวลาบ่ายสินค้าส่วนใหญ่ที่เป็นขนมขบเคี้ยวต่างๆก็มีที่มาจากศาสนาฮินดูที่นิยมกินผักเป็นอาหารหลักของประชากรที่นี่เพราะฉะนั้นรถโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รถที่มีขนาดเล็กก็ยังค่อนที่จะเกี่ยงกันอยู่ทั่วไปที่อยู่ในเมืองพอถึงในช่วงใกล้สู่ฤดูร้อนเห็นว่าสภาพบ้านเมืองก็จะมีฝุ่นค่อนข้างมากผู้คนก็มาต่างแต่ในยามเช้าคนนี้จะมีลักษณะตื่นขึ้นตื่นจีนตื่นอินเดียซึ่งเป็นคนที่เมืองที่อาศัยในที่นี่คือคณะผู้แสวงบุญมาจากประเทศไทยโดยนำโดยพระครูสุวัตพระครูสุวัตพัทราวิมุตติข้างหลังนั้นเป็นโยมอุปถัมภ์เจ้าของทริปนี้นะผู้ทุ่มสุดตัวเพื่องานนี้โดยตรงอันนี้ก็คือหัวหน้าแก๊ง